กนง,ง,งมีมติเป็นเอกฉันนะครับในการคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่0.5%ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้เริ่มฟื้นติดลบน้อยลงนะครับเหลือเพียง7.8%แนะภาครัฐออกมาตรการตรงจุดและทันการมากขึ้น นายทิตน,นันมาริกะมาศผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนอง,องบอกว่าผลประชุมวันนี้มีมติเป็นเอกฉันให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่0.5%เปซ์ และประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อยเหลือลบ 7. จจเซจากเดิมคาดที่ลบ8.1ผลจากมาตรการปิดเมืองกระทบน้อยกว่าที่ประเมินสะท้อนจากข้อมูลจริงในไตรมาส2รวมทั้งมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญช่วยพยุงเศรษฐกิจปีนี้ ส่วนปีหน้ากรงงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว3.6%จากเดิมคาดที่5%ชะลอลงกว่าประมาณการเดิมตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าและยังต้องเฝ้าระวังหลายปัจจัยที่ยังไม่แน่นอนสูงทั้งสถานการณ์การระบาดของโควิดแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมาตรการจ้างงานการลงทุนภาครัฐด้านต่างๆการปรับตัวของภาคธุรกิจและประชาชนมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ปีก่อนที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมจะกลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดกอนองมอ,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 องการฟื้นตัวจะแตกต่างกันมากระหว่างภาคเศรษฐกิจและผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มนะครับดังนั้นมาตรการภาครัฐจําเป็นจะต้องตรงจุดและทันการมากขึ้นโดยต้องเร่งสนับสนุนการจ้างงานและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งแต่ละภาคส่วนต้องบูรณาการมาตรการให้สอดคล้องกันและเชื่อมโยงเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนครับ